บอสพี่ลูกเจ้ข้างนอกอ่ะมีชาวบ้านมารวมตัวรอเจ้อ่ะตั้งแต่ตีห้าแล้วฮะข้างนอกเขาบอกว่าเขาจะมาเป็นกำลังใจให้บอสอ่ะตอนที่ไลฟ์เอาไงดีเมื่อว่าให้เขาเข้ามาดีไหมได้ได้ดิตรงนี้มาเลยได้เข้าไปเลยจ้า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 มาเลยแม่แกอย่ากดดันตัวเองมากนักล่ะเดี๋ยวมันจะเละจะไม่กดดันได้ยังไงเจ๊ความหวังทุกอย่างของชาวบ้านอยู่ที่เราเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะบอสมาขอบคุณเขาขายปลาให้เขาไม่ได้เขาหมดเนื้อหมดตัวไม่มีที่ทำกินไม่มีเงินไม่มีบ้านอยู่เราสองคนก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนี่เจ๊เออก็รู้แหละแต่เดี๋ยวเราทำให้มันดีที่สุดแล้วกันพี่ฝากความหวังไว้ที่หนูนะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่นางพี่เจ๊บ้างค่ะขอบคุณครับมานี่ค่ะบอสไปหาคุณแม่มานี่ค่ะลูกค้าค่ะแม่เชียร์หน่อยจ้าเออถ้าเกิดเราแล่ปลาเองเนี่ย 300,000 กว่าตัวตัวละประมาณ3กิโลก็ประมาณ1ล้านกิโลล้านกิโลแห่ค่าขายยังไงให้หมดเอ่ยอย่าพึ่งแพนิคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนไลฟ์อ่ะแกก็ขายให้ได้เยอะที่สุดเอา 2-3 แสนโลแล้วที่เหลือเดี๋ยวฉันจะติดต่อพวกร้านอาหารโรงแรมหรือไม่ก็เอาไปแปรรูปแล้วนำไปขายต่อก็ได้โอ้แหมเอาละค่ะวันนี้นะคะลินก็เลยจะมานำเสนอเมนูที่ชื่อว่ากระพงปอนแตกแหวกมิจิรับมือค่ะคุณลูกค้าค่ะโอ้มายก็อดไลฟ์ครั้งหนึ่งปกติคนดูประมาณ 20% จะซื้อของอย่างนี้ฉันต้องหาคนดูให้ได้1ล้านคนเพื่อจะขายให้ได้200,000กิโลเนี่ยนะคือไลฟ์เรามันจะต้องพิเศษมากเลยแล้วมันก็จะต้องไวรัลด้วยเพราะว่าคนจะได้ซื้อต่อไปอีกได้หลายๆวันน่ะโอ้ยเจ๊เริ่มต้นคนต้องดูไลฟ์เป็นหมื่นแล้วยังต้องการอีกเป็นร้อยเท่าอย่าเพิ่งดีใจไปข้าวปลากับข้าวแกอะไรข้าวสัญญาก็สูตรสี่อย่าแล้วตะวันอย่าวันที่น้ำขึ้นก็ข้าวเยอะวันที่น้ำลงก็ข้าวน้อยจ้าขายปลาบางหน้าหรือเปล่าหรือซื้อขายหอยเน่แคปนะแคปทันนะดาอิสุสุรีพรนี่เจอกันแน่เจอในศาลฉันจะฟ้องให้หมดเลยเจ๊โมโหก็ออกฉันหลุดเลยคนดูเริ่มลดลงแล้วอ่ะนิ่งไว้อย่าให้ลินมันรู้เดี๋ยวประสาทแดกแล้วยอดจะตกอีกเข้ามาเลยค่ะให้คิวคาถาเข้าไปเลยบอสหิวแล้วอ่ะคุณลูกค้าค่ะเรามาเริ่มทำเมนูกันเลยดีกว่าแต่ว่าปกติเนี่ยเจ๊ก็ไม่ได้ทำอะไรเองหรอกนะมีเชฟส่วนตัวถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องใครหนอจ้าว้าเชิญค่ะน้องใครหนอว้าหล่อมากเอาดีไปเออน้องใครหนอเขาปิดต้องเกรงใจของเจ๊จ้าน้องใครหนอรู้อะไรแล้วมึงเจ๊คนดูยังไม่ถึง20,000เลยอ่ะหรือว่าแอปนี้มันปิดกั้นการมองเห็นเราวะเจ๊คนดูมันคงงงอ่ะว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันคือใครแล้วเอามาไลฟ์ด้วยทำไมอ่ะให้คาถาเปิดหน้าเลยดีไหมคงต้องช่วยอะไรหรอกแล้วไอ้เรื่องที่นางลินมันมีแฟนใหม่อ่ะคนไม่ได้สนใจอะไรมากมาค่ะทุกคนจ๋าเจ๊จะตกเบ็ดใครแคปได้แคปเลยนะจ๊ะเจ๊จะตกเบ็ดให้ดูBye! Bye! Bye!